สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีช่วงวันหยุดอันเทศกาลอีเตอร์เนาะช่วงนี้ทางอันนอร์เวย์ก็หยุดเทศกาลอีเตอร์กันหรือว่าทางยุโรปอย่างเงี้ยเนาะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาหยุดมั่งเนาะช่วงนี้ที่ทำงานก็หยุดให้ก็คือถ้านับกันมาก็ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันจันทร์หน้าเนาะหยุดยาวอยู่จ้ะก็เลยเดินเล่นเนาะมาอยู่แถวๆมอเตอร์เวย์แถวนี้มอเตอร์เวย์ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ตรงนี้แต่รถวิ่งนี่สุดยอดเลยได้ขึ้นชื่อว่ามอเตอร์เวย์เนาะวิ่งรถมันก็วิ่งเร็วมากอ่ะก็เดินเล่นจะออกกำลังเนาะออกกำลังพอได้เหงื่อจังหน่อยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปเลยจ้าไม่ค่อยได้ลงเลยว่าจะหยุดทำก็โอ้ยเป็นยังไงอะอยากหยุดอยากนี่หลายๆคนก็หยุดไปเนาะหลายๆคนก็เลิกทำทิ้งบ้านไปเลยเพราะว่ามันนั่นยังไงอะมันไม่มีวิวไม่มีอะไรก็ไม่อยากจะทำกันเนาะก็เลยคนอันเจ้าบ้านเองนี่ก็จะเป็นคนที่อันพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเขียนไม่เก่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ทันไม่ค่อยทันชาวบ้านเขาก็คิดนานมากเลยนะจะหยุดหรือจะปล่อยบ้านร่างหรือจะยังไงดีคิดตลอดเลยนะนี่เพราะบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปทำอะไรไงมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากวันนั้นคุยกับพี่คนหนึ่งแกก็บอกว่าแกปล่อยไม่ได้ลงคลิปไป6เดือนกว่าเนาะเขาก็เลยต้องให้มาเก็บเวลาใหม่อย่างเงี้ยเราก็เออก็มานึกเห็นตอนช่วงเจ้าของเงินไล่สดเก็บเวลาเนาะมันก็ลำบากเนาะช่วงนั้นเนาะกว่าจะได้ครบเวลาที่เก็บใช่ไหมกลัวเพื่อนจะมาโยนเหรียญกลัวเพื่อนจะมาโยนนั่นเหรียญให้กลัวเราจะได้ไอเอสเซนมาก็คือมันรุ่นตลอดเวลาเนาะพอได้บ้านสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็มานึกโอ้เราจะเอาคลิปที่ไหนลงว่าอะไรประมาณนี้เนาะคิดไปก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเนาะอยู่แถวมอเตอร์เวย์แถวนี้รถเยอะวันหยุดก็ประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าพ่อบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะไปไหนเขาแล้วเขาเกิดที่นี่เนาะเขาก็เหมือนเขาก็เห็นมาหมดแล้วหรือว่าเขาเมื่อก่อนเขาไปก็เรือเขาเดินเรืออะไรอย่างงี้เขาก็จะเหมือนเขาไปเห็นหลายๆประเทศมาแล้วเหมือนเขาไปทั่วโลกมาแล้วมั้งเพราะเขาก็บอกว่าเขาไปมาหมดแล้วเนาะจะชวนไปไหนเขาก็ไม่ค่อยอยากไปเนาะแต่จริงๆอาทิตย์นี้เราน่ะพลาดเองที่ไม่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกรอปีมาปีหน้าฟ้าใหม่เนาะก็จะอากาศมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเนาะอากาศก็จะอึมครึมเป็นอย่างเงี้ยเป็นขมุกขมัวมันไม่แจ่มใสฟ้าไม่สีครามนี่เนาะเหมือนฝนจะตกอยู่เรื่อยๆอย่างตอนนี้นะขณะนี้ตอนนี้มันก็ฝนตกอะมองไปถนนเปียกนะฝนตกตลอดเวลาวันนี้อากาศอึมครึมเดินไปไหนมันก็เป็นแบบบางทีมันทำให้เราจิตใจไม่สดชื่นเนาะเห็นอากาศแล้วก็ทำให้เราป่วยจิตไปเลยโดยเฉพาะเราก็เป็นนั่นยังไงโรคความเครียดอยู่หน่อยเร็วเนาะก็จะบริหารนั่นจิตใจเจ้าของยากดอกไม้กำลังออกจ้ะเขาเรียกอะไรบัวอะไรนี่บัวอะไรบัวดินหรืออะไรดอกนี่กำลังออกแต่ยังไม่ค่อยบานเต็มที่เลยแล้วเหมือนคนเดินเหยียบอ่ะจะมีอยู่ในเมืองดอกไม้เขาก็ปลูกไว้เป็นแปลงแต่ว่ามันยังไม่บานเดี๋ยวคิดว่าประมาณเดือนหน้าเดือน
เดือนเมษาเดือนพฤษภาดอกไม้จะออกเยอะเห็นเขาปลูกทิวลิปไว้เต็มแล้วในเมืองค่อยไปถ่ายดอกทิวลิปอ่ะเนาะเรือใบนี่ก็จะเห็นบ่อยนะเรือใบลำนี้ก็จะเอามาจอดตรงนี้ประจำเดินเล่นคนเดียวชวนเพื่อนก็เพื่อนเขาก็ไม่ค่อยออกไปเดินกันอยากชวนเขาไปเดินภูเขาเดินนั่นหรือไม่งั้นก็ขึ้นรถรางแล้วก็เดินลงจากภูเขาไงก็ไม่ไปกันเราก็เดินเล่นแถวมอเตอร์เวย์นี่แหละมันเขาก็จริงๆนั่นทางคอมมูนเขาก็ทำทางไว้ให้คนเดินดีอยู่เนาะแบ่งแยกออกทางคนทางจักรยานรถวิ่งเร็วนานแล้วแต่ไม่ค่อยทำคลิปที่ใช้เสียงพูดประกอบเปิดใช้แต่ดนตรีประกอบเรียกว่าลองพูดจักหน่อยก่อนมันเงียบโพดวะใส่แต่ดนตรีมันก็มันก็เงินเลยพูดก็ไม่เก่งอย่างงี้ดิคือเราก็ค่อยๆพูดไปเนาะค่อยๆนี่ไปไม่มีอะไรเก่งสักอย่างเลยดูอากาศอะไม่สนุกเลยเลยอึมครึมอยู่งี้แหละแต่ว่าดีอย่างว่าไม่มีหิมะไม่หิมะมันไม่ตกแล้วทั้งนี้คือเหมือนมันมีฝนก็ล่างไปหมดแล้วแต่ทั้งเมืองอื่นก็เห็นเขายังหิมะกันเยอะกันอยู่เลยเนาะทางเหนือไปหน่อยหิมะเขาเยอะมากโดยภูมิประเทศก็จะเหมือนตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนั่นของคนโรคประสาทเนาะลืมไปเอ๊ะกำลังมองเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแต่ที่ไหนเป็นโรงพยาบาลนั่นของพวกนั่นแหละโรงพยาบาลพวกจิตเวชเนาะลำอันเรียกนึกหาชื่อก็ไม่เจอโรงพยาบาลอะไรวะเดินจากโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เดินมาขึ้นทางคนเดินเลาะภูเขาเลาะมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆโดยภูมิประเทศมันก็จะเหมือนกันหมดเนาะมันก็ไม่แตกต่างกันมากจะเป็นเนินเขาเป็นอุโมงค์เป็นสะพานข้ามเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าหมดแล้วมาถึงน้ำตกนี่ก็รู้แล้วหมดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้มารับชมแล้วก็มากดไลค์ให้เนาะขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าเนาะมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนเด้อจ้าสวัสดีเนาะจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย